สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดนะคะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะคะอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหางแต่วันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคม2562นะคะซึ่งอาจารย์แบ่งไพ่เป็นนะคะกลุ่มด้านนี้นะคะเป็นดวงของชาวมีนส่วนด้านนี้เป็นดวงคนรักนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มการดูไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะณตอนนี้อาจารย์มองว่ามีนทุกข์ใจอย่างมากมายเลยแหละนะคะดาบที่มันเสียบอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเป็นลักษณะของความทุกข์ที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ด้วยซึ่งคุณก็กำลังพยายามที่จะจัดการแก้ปัญหาอยู่คุณอาจไปเจอข้อมูลหรือเห็นเขาโพสต์หรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเพราะอันนี้คือการเจอนะคะเพราะการอ่านหนังสือมันแปลว่าเราไปเห็นข้อความเห็นข้อมูลการที่เราไปสอดส่องแล้วเจออะไรผิดปกติของคนรักแล้วทำให้เรารับสภาพนั้นไม่ได้เจ็บปวดทรมานเนี่ยนะคะไพ่ดาบที่มันเสียบอยู่ข้างหลังอะนะคะนั่นก็คือความทุกข์อย่างมากมายเลยนะคะแล้วก็ไพ่เนี่ยมันอาจจะสื่อถึงคนรักของคุณนัดเจอใครสักคนเนี่ยนะคะเขายังมีคนอื่นลับๆไว้นะคะคือไม่ได้เปิดเผยและอาจารย์มองมันเหมือนเป็นการแบบเที่ยวทั่วไปด้วยยังไม่ถึงขั้นแบบจะยกย่องนะคะไพ่อย่างเงี้ยเห็นไหมคะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญถึงขนาดจะยกย่องอีกคนเท่าเทียมคุณหรอกนะคะเพราะนี่มันก็เหมือนกับการไปเที่ยวทั่วไปอ่ะเห็นไหมคะมีนักร้องนักเต้นอยู่อ่ะมันเป็นการไปเที่ยวทั่วไปแต่ชาวมีนก็รับไม่ได้ในสภาพนี้นะคะจะมองว่าไม่รู้แหละเขาไปเจอใครนัดเจอใครอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวมีนก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ในเมื่อตัดสินใจเลือกเราเป็นคนรักแล้วมันก็ต้องหยุดที่ตัวเราใช่ไหมคะไพ่อัศวินนะคะไพ่อัศวินที่กำลังนำม้ามากินน้ำเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณจะมีความรู้สึกว่าในเมื่อเลือกเราแล้วนะคะก็ต้องหยุดอยู่ที่ตัวเรานะคะก็ตั้งให้การความสนใจนะคะอัศวินเหรียญนะคะความสนใจอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปเฉยใช้ให้คนอื่นอะไรทั้งสิ้นเรารับไม่ได้นั่นคือความรู้สึกของชาวมีนนะคะพอเกิดความรู้สึกอย่างนั้นมันก็กลายเป็นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันยังเป็นอย่างนี้เราอยากจะจบความสัมพันธ์แล้วพอขึ้นไพ่เดทเห็นไหมคะแล้วก็ไพ่มหาดเล็กนะคะถือดาบในมือคือเตรียมที่จะตัดสินใจก็ได้อีกมือหนึ่งถือเชิงเทียนอาจจะแปลว่าแสงสว่างหรือโอกาสในสิ่งใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่เราต้องการเนี่ยที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหาเขาเรียกว่าหาความรักใหม่ๆก็ได้เพราะคนนี้ในเมื่อไม่จริงใจในเมื่อเลิกพฤติกรรมอะไรที่ตัวเองเคยเป็นไม่ได้ชาวมีนก็รับไม่ได้เหมือนกันนะอาจารย์แบบประมาณนี้เรามาดูด้านคนรักบ้างนะคะอาจารย์มองแหละว่าเหมือนพอรู้ว่าเราจะตัดสินใจที่จะไม่อยู่กับเขาหรือตัดสินใจที่จะเลิกนะคะ4ถ้วยกับ6ดาบเนี่ยอาจารย์มองเขาจะง้อคุณละชาริออตกับราชินีดาบเขาก็จะพูดแบบโน้มน้าวนะคะมีเหตุและผลที่จะทำให้คุณไปจากเขาไม่ได้เขาเป็นคนฉลาดเป็นคนพูดเก่งนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะตะล่อมหรือพูดที่จะให้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยยังอยู่กับเขาต่ออาจารย์ว่าคุณใจอ่อนแน่นอนไอ้สองถ้วยเนี่ยนะคะสิบเหรียญสองถ้วยหนึ่งดาบมันก็คือการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพราะเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปนั่นเองนะคะเขาอาจจะขอโอกาสขอการแก้ตัวอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นสองถ้วยมันแปลว่ายังยุติกันไม่ได้ยังเลิกกันไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูไพ่สรุปค่ะไพ่สรุปความสัมพันธ์ Princess of Wands Princess of Pentacles 2ไม้นะคะDevil
8ไม้เท้าใบสุดท้ายนะคะ3ไม้เท้านะคะอาจารย์ขอไพ่ขยายที่ไพ่ด้านหลังไพ่นี่ไงอาจารย์ว่ายากแล้วเนี่ยเป็น10ดาบเลยนะคะก็ต้องแปลตามหน้าไพ่แล้วอย่างงี้ความสัมพันธ์นะอาจารย์มองว่ามันเหมือนกับชาวมินบางท่านเนี่ยอาจารย์มองว่าอาจจะไม่อยากยื้ออีกต่อไปแล้วต่อให้เขาจะเหมือนคุณเริ่มคิดมากเห็นไหมฮะเนี่ยนั่งคุ้นคิดเลยต่อให้เขาจะกลับมาบอกว่าเขาจะเลิกพฤติกรรมอีดีวิลเนี่ยพฤติกรรมที่ยังเป็นอย่างเงี้ยนะฮะยังไม่ยุติหรือยังไม่จบในชีวิตรักที่มันยังไม่รู้จักพออ่ะไพ่ใบนี้นะคะต่อให้เขาจะพยายามที่จะพูดหวานล้อมที่จะบอกว่ายังรักคุณจะทำดีกับคุณนู่นนี่นั่นแต่ด้วยที่มันมีบาดแผลที่ใจที่มันลึกอ่ะมันเหมือนกับคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ไว้วางใจอ่ะเห็นไหมคะการป้องกันตัวเองจากเหี่ยวนะคะเพราะฉะนั้น3ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นลักษณะที่คุ้นคิดคุณยังมีความหวาดระแวงพระจันทร์เสี้ยวนะคะและไพ่ด้านหลังเนี่ยเป็น10ดาบอาจารย์มองมีโอกาสที่จบความสัมพันธ์เนี่ยสูงมากเลยชาวมินที่จะไม่ให้โอกาสคนรักนะคะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นสูงมากอ่ะมาดูไพ่คนโสดบ้างเจ็ดดาบค่ะ10ไม้ราชินีเหรียญแล้วก็6ถ้วยค่ะถ้าคนโสดนะฮะคนเก่าๆที่เคยรักอ่ะนะฮะเคยผูกพันกันไอ้ไพ่7ดาบ10ไม้ขึ้นมามันแปลว่าการเขาเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์นะคะ7ดาบการทำอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นจนทำให้คุณรู้สึกมีความสึกเศร้ากับเรื่องนี้นะคะคุณก็อาจจะถอยตัวออกมาก็ได้ถอนออกมาแล้วเหลือไว้แค่ความเป็นมิตรภาพนะคะสำหรับอดีตนะคะอนาคตค่ะเป็นไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะแล้วก็เป็นไพ่อัศวินดาบแล้วก็แชมเบอร์แลนนะคะถ้าอนาคตอาจารย์มองเลยว่าคือแน่นอนแหละไอ้สี่เหรียญกับ10หมายเลขไอ้ตัวที่ทาวเวอร์เนี่ยคุณไม่ไปต่อแน่นอนนะคะทำไปแล้วต่อให้เขาจะมาเขาเรียกว่าขอปรับความเข้าใจนะถ้าเป็นคนเก่าอาจารย์มองว่าชาวมีนคนโสดจะไม่กลับไปสู่จุดเดิมอย่างแน่นอนเนี่ยไพ่ขึ้นขนาดนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าจะมีใครเข้ามาใหม่ๆถึงขั้นแบบเป็นความรักทันทีเนี่ยอาจารย์มองว่ายากแหละค่ะเพราะเหมือนคุณยังจะต้องมารักษาแผลใจคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครเข้ามาคุณก็จะมองได้แค่เป็นเพื่อนคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอาจารย์พูดอย่างนี้นะสำหรับคนโสดนะคะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะไพ่คำแนะนำมี to love come to me นะคะแล้วอาจารย์ขอไพ่แนะนำจากออราเคิลด้วยนะคะไพ่แนะนำจากออราเคิลนะคะto love come to me ก็หมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอรักแท้นะอาจารย์มองนะสำหรับชาวมีนนะคะอย่ายอมแพ้กับโชคชะตาต้องคิดว่าเรามีความสามารถเห็นไหมคะการก่ออิฐเนี่ยมันก็สักวันมันก็ต้องทำจนสำเร็จก่อเป็นรูปเป็นร่างสร้างเป็นตึกเป็นอะไรได้นะคะแต่มันจะต้องค่อยๆทำค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็เหมือนความรักเนี่ยนะอาจารย์มองถ้าเราต้องการรักแท้นะคะ to love come to me มันก็แปลว่าจะต้องเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปและที่สำคัญเราต้องมีความสามารถและรักตัวเองและพึ่งพาตัวเองให้ได้นะไพ่อย่างเงี้ยนะคะเมื่อนั้นคุณจะมีความรักแบบไม่ต้องทุกข์ใจเลยนะคะเพราะคุณเห็นค่าของคุณเองคุณมีหน้าที่การงานที่ดีคุณเห็นค่าของตัวเองคุณมั่นใจในตัวเองนี่แหละที่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ชีวิตไม่ว่าจะทั้งด้านความรักหรือการงานก็ประสบความสำเร็จนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ